นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตังอุปัชฌายังนมัสสามิน านมาแล้วครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งต้องการแสวงหาวิชาความรู้จากฤาษีเดินทางไปภูเขาหิมาลัยแสวงหาฤาษีผู้จะเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ได้สุดท้ายเขาได้ข่าวฤาษีรูปหนึ่งอยู่ในถ้ำก็ได้ปีนขึ้นเขาเราได้ไปนมัสการฤาษีซึ่งนั่งอยู่หน้าถ้ำขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ฤาษีก็รับเป็นลูกศิษย์แล้วสอนวิชาแต่เบื้องต้นง่ายๆผู้ชายคนเดียวเป็นคนตั้งใจศึกษามากตั้งใจเรียนฤาษีก็เอ็นดูหลังจากอยู่ด้วยกันได้สักปีสองปีฤาษีตัดสินใจไถ่ทอดวิชาพิเศษวิชาแปรธาตุฤาษีก็บอกว่า หลังจากนี้ไม่นานลูกศิษย์คงอยากจะกลับบ้านแล้วสังเกตเห็นว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงทั้งบ้านมากขึ้นทุกทีแต่ก่อนจะไปเราจะถ่ายทอดวิชาชั้นเลิศวิชาแปรธาตุกลับไปถึงบ้านถ้า กล่าวคาถาจับอะไรต่ออะไรมันจะเปลี่ยนเป็นทองคำหมดเลยจับธาตุนี้ก็จะเป็นทองคำไมโครโฟนก็เป็นทองคำอะไรก็เป็นทองคำหมดเลยเดี๋ยวนี้ครอบครัวของลูกศิษย์ยากจนแต่ถ้าได้วิชานี้กลับไปก็ทำให้ชีวิตของครอบครัวชีวิตของญาติดีขึ้นทันทีลูกศิษย์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันจะได้กลับบ้านไปตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้วิชาแปรธาตุแล้วก็จะได้ทำของใช้ในบ้านทุกอย่างเป็นทองคำท่านจะได้ร่ำได้รวยและคืนนั้นเขาไปนั่งสมาธิ
อยู่ที่หน้าผาแล้วได้ข้อคิดหลายๆอย่างตอนเช้ากับไปหาฤาษีท่านอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยว่าถ้าผมใช้วิชาของท่านอาจารย์ในแปรธาตุแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยเขาก็กลายเป็นทองคำมันจะเป็นทองคำตลอดกาลนานไหมหรือมีเวลาจำกัดฤาษีก็บอกโอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกไม่ต้องเป็นกังวลมากหลายร้อยปีหลายสิบปีร้อยปีมันจึงจะค่อยเสื่อมกลับกลายเหมือนเดิมลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอไม่เรียนดีกว่าฤาษีก็งงแล้วทำไม เขาบอกว่าเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบาปมันเสียว่าเป็นบาปได้ยังไงมึงทำให้ครอบครัวทุกคนร่ำรวยใช่ครับครอบครัวในปัจจุบันแต่ในอนาคตผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นแหล่งวันใดวันหนึ่งของทองคำทั้งหลายเนี่ยจะต้องเสื่อมเป็นโลหะธรรมดาแล้วเขาจะทุกข์ขนาดไหนจะเดือดร้อนขนาดไหนกลายเป็นว่าผมช่วยคนรอบข้างในปัจจุบันแต่เปลี่ยนเปลี่ยนคนในอนาคตผมว่าจะทำจะตอบแทนบุญคุณใครก็ต้องไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต นี่ก็คือความตัวอย่างความคิดที่รอบคอบมากเพราะว่าเรามักจะคำนึงถึงปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่ตามองเห็นแต่ไม่ค่อยคำนึงถึงอนาคตในระยะยาวกันทุกวันนี้วิถีชีวิตของคนสมัยใหม่เราเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันสบายขึ้นเยอะมากอย่างในปัจจุบันแม้แต่คนยากจนก็ได้ก็ยังมีสิทธิ์มีตู้เย็นมีพัดลมมีทีวีซึ่งแค่ร้อยกว่าปีที่แล้วแม้แต่มหากษัตริย์ก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ซึ่งคนเราทุกวันนี้อยู่ด้วยความสะดวกสบายทั้งกายเหมือนในถ้าสามารถเล่าให้คนในอดีตฟังเขาจะหาว่าเราเพ้อเจ้อหรือว่าเราเพ้อฝันว่ามันเป็นไปได้อย่างไรท่า นเราก็อยู่สบายกว่าคนที่รวยที่สุดคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหากษัตริย์ในสมัยก่อนไม่สะดวกเท่าคนเราทุกวันนี้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราได้อะไรฟรีเพราะว่าเราอยู่ในยุคกอบโกยเป็นยุคที่เราชายของโลกแต่เรากำลังเปลี่ยนผู้ที่ยังไม่เกิดแล้วอาจจะเปลี่ยนตัวเราในอนาคตก็ได้เพราะว่าสิ่งท้าทายโลกที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันคือภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นภัยอันตรายภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะพวกเราเองที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าไม่ระมัดระวังเราดูไอ้ดูโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แล้วทิ้ง
โลหะต่างๆอยู่ในสารเคมีที่อยู่ในเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เราทิ้งทุกวันทุกวันทุกวันมันมากเหลือเกินแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากการรักษาวิถีชีวิตแบบสะดวกสบายโดยใช้พลังงานยังไม่คำนึงถึงอนาคตก็ความประมาทของคนในปัจจุบันยังเพราะมีเครื่องแอร์เป็นต้นเราสามารถสร้างเมืองอยู่ในทะเลทรายได้อย่างเช่น LA เป็นเมืองหนึ่งที่ไม่น่าสร้างเลยหนึ่งเพราะว่าอยู่ในที่แผ่นดินไหวเป็นประจำสองเป็นทะเลทรายแต่เพราะอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็สามารถอยู่กันได้ลาสเวกัสหลายเมืองเหลือเกินที่จริงมันไม่เหมาะกับมนุษย์จะอยู่ได้แต่มนุษย์อยู่ได้เพราะเทคโนโลยีแต่สิ่งที่เรามักจะมองข้ามก็คือยิ่งสะดวกสบายมนุษย์เราก็ยิ่งอ่อนแออ่อนแอเพราะว่าความสุขของเราทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับพลังงานขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเรามากเราไม่ค่อยมีทรัพยากรภายในตัวเราเลย อย่างสมมติเกิดมีปัญหาแล้วเราใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อใครไม่ได้อินเทอร์เน็ตไม่มีลองคิดดูสิว่าสังคมจะปั่นป่วนขนาดไหนจะทุกข์ขนาดไหนแค่ปิดโทรศัพท์ชั่วคราวคงก็ยังปิดไม่ค่อยได้ต้องติดต่อกับคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปนั้นเราเห็นประวัติดูประวัติศาสตร์จะหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งจากสิ่งที่อยู่ในความฝันของมนุษย์ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคนร่ำรวยต่อมาก็กลายเป็นสิ่งพิเศษสำหรับคนทั่วไปกลายเป็นคนธรรมดาคนทั่วไปกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครขาดได้แต่สิ่งเหล่านี้เราไม่มีเครื่องรับประกันว่าจะได้ใช้อีกสักนานต่อไม่ได้ท่านในการเล่นเกมหรือว่าการใช้โทรศัพท์หรือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องตื่นสติอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งชั่วคราวแล้วมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราซื้อไม่ได้ไม่มีขายอันนั้นก็คือความเป็นอิสระภายในแล้วถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเราแต่ว่าเราไม่เป็นอิสระใช่ไหมฝากความหวังไว้กับวัตถุแม้จนกระทั่งฝากความหวังในความสุขไว้กับบุคคลก็เราก็กลายเป็นคนที่เสียความเป็นอิสระในระดับใดระดับหนึ่งในเรื่องบุคคลก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ครองเรือนก็ถือว่าข้อดีดีกว่ามากกว่าข้อเสียได้อะไรมากกว่าได้เสียไปแต่ที่คนเกิดปัญหากันผู้ที่แต่งงานแล้วเป็นแฟนกันแล้วก็มีปัญหากันมากทั้งที่รักกัน
เพราะขาดหวังอะไรมากเกินไปเหมือนกับว่าหวังว่าผู้เป็นคู่ครองและผู้เป็นแฟนและผู้ที่รักจะทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาแต่ชีวิตเราจะสุขจะทุกข์สุดท้ายมันอยู่ที่เราพูดง่ายๆว่าคนเราเกิดคนเดียวเวลาเราเจ็บก็เจ็บคนเดียวถึงจะมีคนห้อมล้อมมีคนดูแลมีคนเช็ดตัวให้พยาบาลให้แต่ยังไงก็ตามเราเจ็บก็เจ็บคนเดียวแล้วเวลาเราตายเราก็ตายคนเดียวดังนั้นการดำเนินชีวิตในทางปัญญาด้วยปัญญาเราต้องยอมรับในความจริงข้อนี้ด้วยเราต้องเป็นผู้ที่อยู่กับตัวเองได้ด้วยอย่างทุกวันนี้ใครพอวัยรุ่นไปแล้วอายุถึง15-16แล้วต้องมีแฟนถ้าไม่มีแฟนยังโสดอยู่ก็รู้สึกเหมือนกับมีปมต้อยหรือว่ากลัวว่าเป็นคนผิดปกติไปหรือว่าอายว่าไม่มีแฟนอย่างนี้ก็มีทีนี้เราทำไมจะต้องตีค่ากับตัวเองต่ำเหลือเกินคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่ามีแฟนแล้วไม่มีแฟนโสดหรือไม่โสดคุณค่ามันก็อยู่ที่ตัวเราเองนั่นเพราะคนเราไม่ได้ให้เวลากับตัวเองไม่รู้จักกับตัวเองจึงไม่เชื่อมั่นในคุณค่าของชีวิตของตนเหมือนกับคนมีสมมติว่าคนมีเงินมีสตางค์เยอะเป็นมหาเศรษฐีแต่ชอบแต่งตัวธรรมดาไปไหนก็ไม่อยากไม่ให้ใครทราบว่าเรารวยคือคนรวยหลายคนจะทำอย่างนี้เพราะว่าโทษของคนรวยมากก็คือไม่ไว้ใจเพื่อนไม่ไว้ใจคนที่อยากคบเพราะไม่รู้ว่าเขาอยากคบตัวเราหรือเขาอยากคบเงินของเราหรือเขาหวังผลประโยชน์จากเราใช่ไหมทีนี้บางคนเขาก็จะเลยทำตัวธรรมดาเพราะรู้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ชอบที่ตัวเราไม่ใช่ชอบฐานะของเราเงินของเราทีนี้สมมติว่าคนอย่างนี้แล้วก็คนเจอคนที่ดูถูกว่าเป็นคนจนแต่งตัวไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยเขาจะเฉยเฉยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาอยากจะอวดเขาก็อวดได้เขาอยากจะใช้เงินเขาก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่อยากใช้เท่านั้นเองดังนั้นคนจะดูถูกดูหมิ่นเขาก็ไม่เจ็บใจไม่เสียใจเพราะเขารู้ว่าจริงๆแล้วเขารวยเพียงแต่ว่าไม่อยากอวดทีนี้เมื่อเราภาวนาจงเห็นคุณค่าของชีวิตของตนโดยแท้จะทำให้จิตใจเรามั่นคงมากขึ้นคือคนจะชอบเราหรือไม่ชอบเรามันก็จะไม่เจ็บใจมากมันจะไม่หลงไหลมากเพราะเรารู้คุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ครับความรู้สึกของคนอื่นดังนั้นคนเราต้องรู้จักอยู่กับตัวเองอย่าไปถือว่าเป็นปมต้อยอย่าไปถือว่าเป็นมังคาดอะไรสักอย่างถ้าเราฝึกให้อยู่กับตัวเองได้จนระงับความฟุ้งซ่านในจิตใจได้ เป็นการสัมผัสกับสิ่งล้ำค่าอยู่ในชีวิตของเราคนส่วนใหญ่
สังเกตว่าอยู่กับตัวเองไม่เป็นถ้าไม่อยู่กับเพื่อนก็เหงาถ้าไม่อยู่กับเพื่อนก็ต้องอยู่กับโทรศัพท์ต้องอยู่กับทีวีต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์ต้องมีอะไรทำสักอย่างตลอดเวลาเพราะให้จะให้อยู่กับตัวเองนะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นดังนั้นเราก็จะรู้สึกขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาแล้วไปแสวงหาความรักมั่งแสวงหาประสบการณ์แสวงหานั้นแสวงหานี้เพราะกลัวว่าตัวเองไม่มีอะไรเด่นไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรดึงดูดคนอื่นแล้วมันก็คิดผิดมากเลยแต่ถ้าเราภาวนาทั้งเราเป็นผู้ที่มีคุณธรรมบางอย่างอย่างเช่นมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปยับยั้งชั่งใจมีน้ำใจต่อคนอื่น อย่างนี้เป็นต้นพอเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นความงามของสิ่งเหล่านี้ถือว่าเรารวยอริยทรัพย์แล้วถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นเราก็ไม่หวั่นไหวถ้าใครไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ไม่ประทับใจสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ครบดีกว่าแต่ถ้าคนมีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็ดึงดูดเหมือนกันก็ดึงดูดคนที่มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปคนที่มีใจดีมีจิตอาสาชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นก็ดึงดูดคนที่มีนิสัยใจคอแบบนั้น แต่ถ้าเราจะเอาแต่ความสวยความงามความหล่อเอาเรื่องเหล่านี้เป็นหลักมันก็ดึงดูดคนที่ชอบแบบนั้น แต่ถ้าเราจริงใจกับตัวเองฝึกปฏิบัติตัวเองจะอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่สองคนก็มีความสุขอยู่สิบคนยี่สิบคนอยู่เป็นร้อยเป็นพันก็มีความสุขแต่ถ้าจิตใจเรายังขาดการฝึกอบรมขาดสติขาดความอดทนขาดความเมตตาถึงจะเป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่ก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ได้คืออยู่คนเดียวเหงาก็อย่างหนึ่งนะแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นท่ามกลางคนอื่นรู้สึกเหงาอันนี้จะทรมานมากกว่าถ้าอยู่กับคนที่ไม่เข้าใจเราและไม่สนใจที่จะเข้าใจเราด้วยและต้องการจะใช้เราหรือหวังผลประโยชน์จากเรานะอันนี้เหงามากเหงายิ่งกว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราฝึกจิตใจให้จิตใจมีกำลังให้มีสติให้มีสมาธิไปที่ไหนก็มีความสุขไม่ได้เดือดร้อนถ้าโอกาสจะอยู่คนเดียวก็มีความสุขกับอยู่คนเดียวถ้ามีเพื่อนสนิทมีแฟนก็มีความสุขได้แต่มันสำคัญที่ตัวเรามากกว่าสิ่งแวดล้อมและคนอื่นแล้วเราก็ใช้ปัญญาปรับผิดชอบชีวิตและความสุขของชีวิตไม่ใช่ความสุขชั่วแวบในปัจจุบันและความสุขและประโยชน์ในระยะยาวเพราะสิ่งที่เราทำการตัดสินใจนิสัยต่างๆที่เราล้อหลอมอยู่ตอนวัยรุ่นเดี๋ยวก็จะติดตัวเราตลอดชีวิตเลยนะเราเมื่อเช้านี้ก็พูดถึงที่เราไปงานตื่นรู้วันก่อนจะมีผู้เล่าผู้ชายเจ้าเล่าถึงการติดยาเสพติดมีผู้หญิงเชื่อแบงเรื่องการตั้งท้องเนี่ยตั้งแต่ยังมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อย
็เรียกว่ามีความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นง่ายมากแต่ผลแก้ได้ยากมากดังเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เรื่องเล็กนิดเดียวใช่ไอ้การทำนี่มันเล็กมันง่ายนิดเดียวแต่ผลในระยะยาวอาจจะมากอาจจะใหญ่ดังการที่เราหยุดได้ไม่เกรงใจคนอื่นมากเกินไปจนกลายเป็นขี้เกรงใจซึ่งมีผลต่อการตัดสินต่อความรู้สึกว่าอะไรถูกอะไรผิดนี่เมื่อเราฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งเป็นตัวของตัวมากขึ้นไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปแต่เรามีอุดมการณ์มีหลักการของตัวเองที่เราเชิดชูเอาไว้เรียกว่าปลอดภัยเหตุผลจะทำความชั่วจะทำสิ่งโง่โง่เหตุผลมีเหมือนกันบางทีมาฟังแล้วมันน่าจะใช่แต่ถ้าคนขาดสติไม่รู้จักอยู่กับตัวเองลอยตามกระแสสิ่งแวดล้อมได้ง่ายมากตอนหลังนี่เดือดร้อนใจเพื่อเราวางความหลงไหลความเพลิดเพลินความวิตกกังวลพวกนิวรณ์ต่างๆปัญญาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทั้งในระยะสั้นระยะยาวจะเกิดขึ้นเหมือนเรามีครูบาอาจารย์อยู่กับเราตลอดเวลาเอาวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดพอสมควรเวลาจริงแค่นี้Okay, so I'm not going to give a summary of the whole talk, but I will just tell that story I told at the beginning of the talk, again in English. So remember the young man, it could be a young woman, searching for a teacher and travels to the mountains and the lonely places and finds the rishi, finds the sage living in the mountain and asks to be accepted as his student. And he's accepted and studies very hard with his teacher. And after he's been there a couple of years and he's starting to think he'd like to go home, and his teacher is very pleased with him and says that I will give you one last piece of knowledge, one special, very profound teaching. This is the teaching of alchemy. This is the teaching of being able to transform base metals into gold. So when you go home, your family is a poor family, and you'll be able to help them. You just use this knowledge, these spells I'm going to teach you, and you touch something, and it will turn into gold. So the student is very excited by this. But that evening, goes off to meditate, and then he has a thought comes into his head. And the next morning, he goes to see his teacher, and he says, these things that I change from metal into gold, will they stay gold forever? And his teacher says, well, no, not forever, but for a very long time, 100 years, 200 years, a very long time. No need to worry. And the student says, teacher, my dear teacher, thank you so much for your kindness, but I've decided that I don't want to learn this alchemy. And the teacher says, why not? And he said,
Well, it would make all my family very happy if I was to turn things into gold, and they would be very wealthy. But I'm thinking of the people in the future, in 100 years or whenever in the future, when all of their gold and their wealth would just suddenly disappear without warning, and how terrible that would be, and how painful they it would be for them. And not having wealth is not so painful as losing wealth. And I don't want to create that bad karma and create all that suffering for people in the future. So I prefer not to study. And so this is a story of a very wise young man who is able to look beyond the immediate present and to consider the effects of his actions, not just a few months down the road or even a few years, but even the consequences of his actions on people who have not yet been born. And this is one of the things that we need to train ourselves to do, to step back and to look on the long term. And in the Thai talk, as you know, I went on to talk about our treatment of the environment and how we are creating great suffering for people who have not yet been born, or maybe even for ourselves and your children and your children's children are going to be suffering because of our indiscriminate and heedless use of this limited world that we live in. Okay, so that's the English offering as well.